ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆนะคะมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่บริษัท CJB ได้นำเข้ามานั่นคือเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานะคะต้องบอกว่านะคะในส่วนของจุดเด่นนี้นะคะด้านในค่ะก็ทำด้วยโลหะแต่ว่าด้านนอกนะคะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% แล้วก็มีลักษณะพิเศษนะคะนั่นคือเจ้าแม่กวนอิมนะคะได้นั่งลอยอยู่ในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งหลายๆท่านก็ทราบดีนะคะว่าเจ้าแม่กวนอิมนั้นท่านทรงมีพลังอันพิเศษนะคะช่วยให้หลายๆคนได้สมปรารถนาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุ้มครองคนในครอบครัวนะคะมีโชคมีลาภหรือว่านะการขอพรให้ประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายเองก็ตามแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเป็นการนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะจะซื้อไปเป็นของฝากเป็นของขวัญหรือว่าจะนำไปบูชาที่บ้านเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นใครที่สนใจเจ้าแม่กวนอิม3หน้านะคะมงคลสมปรารถนานี้นะคะมีจำนวนจำกัดค่ะเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากราคา 9,999 บาทพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากัน SMS เราไม่สามารถสื่อสารกันได้ฉะนั้นข้อมูลที่ส่งเข้ามานั้นต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะคะต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็บอกในส่วนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493ค่ะและ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS ท่านแรกกันก่อนเลยดีกว่าคุณสุภโชคทะเบียนรถ6208ค่ะตัดเป็นคู่นะฮะคู่หน้าเป็นสุขเพราะเคาะคู่เสริมเสน่ห์คือจันทร์กับศุกร์แต่08เนี่ยเป็นบาปประเคาะใหญ่ทั้งคู่มฤตยูกับพระราหูถ้าจับคู่กันก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสิ่งเร้นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะก็อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีนะครับแตะไปที่คู่หลัก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณฤมลนะคะ1เมษายน2545เวลาเกิดบ่ายโมง45นาทีไม่ได้บอกวันนะถามว่าจะเรียนด้านไหนดีคะ1เมษายน45ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าไม่ใช่ก็กรุณาส่งยืนยันคำถามเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดของคุณณฤมลสุภาพสตรีตอนนี้14ขวบสุขราชาโชคเป็นมนตรีนะครับเชียร์เลยนะถ้าคุณอยากจะเรียนในเรื่องของพวกอุตสาหกรรมอาหารนะทุกวันนี้มีหลายคณะนะสอนให้เป็นกุ๊กเป็นเชฟเลยก็มีนะครับฟู้ดไซด์ข้าวกรรมพวกนี้ก็ว่ากันถ้าชอบตัวเลขเชียร์เรียนการเงินครับถ้าในส่วนของพวกศิลปะดนตรีการแสดงพวกนี้อินทีเรียแฟชั่นดีไซน์อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนพรนะคะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 10:30 นาทีวันจันทร์อาชีพนะคะเป็นงานรับผ้าหน้าร้านเนี่ยถามว่าเรียกว่าขายได้ไหมคะแสดงว่าคงเคยถามแล้วและผมแนะนำว่าควรทำอาชีพการขายแล้วพอเปิดดวงมาดูปุ๊บเนี่ยพุทธเป็นเดชราชาโชคก็ใช่อย่างนี้นะครับคำว่าถือว่าเป็นขายได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าลักษณะงานหรือว่าการเจเนเรตรายได้ของคุณเนี่ยมาจากยอดจากเป้าหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคือการขายนะครับหรือเขาจะเรียกว่าอะไรแอดมินขายเป็นลักษณะที่คอยจัดการพวกงานเอกสารพวกนี้ก็เป็นดาวพุธเหมือนกันนะลองดูถ้าขายมันต้องแน่นอนนะผลงานจะเชื่อมโยงกับเป้าหรือยอดแต่ถ้าไม่ใช่ขายแต่คุณดูแลพวกโปรเซสงานเอกสารหลังการขายพวกงานธุรการพวกนี้จริงๆก็เป็นดาวพุธก็ใช้ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณไอระดานะคะ27กุมภาพันธ์2542เวลาเกิดค่ะ 20:14 นาทีนะคะวันเสาร์เรียนสาขาอะไรดีนะหมอพอไหวไหมคะแหมทำเป็นเล่นไปจริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ปกครองหรือว่าตัวน้องที่ถามมาก็แอบคาดหวังพฤหัสอยู่เรือนงานมหาอุดก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับและถ้าเรียนได้เนี่ยคุณจะโด่งดังมีชื่อเสียงอาจจะเก่งเฉพาะทางเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นะพยายามให้มากๆนะครับมีโอกาสถ้าได้เรียนเนี่ยถือว่าเด่นในพื้นชะตามากครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเครือวันนะคะเกิดวันที่5พฤษภาคม2525นะคะเวลาเกิด 18:05 น.พุธกลางคืนถามชื่อนี่สินด้วยแล้วก็อาชีพขายพวงมาลัยนะถูกฉลกหรือเปล่าเดี๋ยวดูชื่อก่อนนะครับเครือวันค่ะเครือแล้วก็วันเป็นยยกรันจ้ะใช้พยัญชนะนำนะครับคือวักจันอันนี้คือตัวคอควายนะครับก็ถูกต้องตามหลักแล้วล่ะนะใช้วักสีนำไม่ติดกาลีครับเลขศาสตร์ก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคยิ้มละไม้ตรงตัวนะฮะยิ้มละไม้เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วนะก็เสริมในเรื่องของความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่สำคัญที่อาชีพนะครับขายพวงมาลัยค่ะถูกฉลกหรือเปล่าปีจรคือปีนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีนะหรืออาจจะเหนื่อยยากผมไม่แน่ใจว่าขายลักษณะแบบไหนแต่ด้วยพื้นชะตาถ้าคุณทำเกี่ยวกับพวกดอกไม้นะแม้กระทั่งพวกพวงมาลัยพวกนี้ถือว่าเด่นนะในพื้นชะตาเพียงแต่ว่ามันอยู่ในเรือนงานนี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่หวือหวาค่อยๆใช้เวลาเดินขึ้นบันไดฮะไม่ได้ขึ้นลิฟต์ระยะยาวดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพงเลขบ้าน12ค่ะแม้จะเป็นคู่ครัวเรือนนะครับแต่ว่า12ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังของพระราหูด้วยนะในเรื่องของการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินวัจรแล้วปิดทั้งคู่ส่วนเบอร์โทรศัพท์96อันนี้ดีฮะเสน่ห์และความสำเร็จทะเบียนรถ456ค่ะสวยประมูลเป็นทรัพย์สินนะฮะเนี่ยนะ56คู่ทรัพย์คู่โชคเลข4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธีครับอีกคันนึงก็9656ค่ะอย่างที่เรียนนะความหมายก็คือในเรื่องของเสริมทรัพย์เสริมโชคนะ56ส่วน96ก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและความมีเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมพรนะคะ8เมษายน2506เกิดในช่วงกลางคืนวันจันทร์นะคะลัคนาราศีอะไรเวลาเกิดกว้างเลยแล้วก็บอกว่าชีวิตเหนื่อยไม่มีคนจริงใจเลยควรระวังอะไรบ้าง8เมษายน06ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะลัคนาคงขออนุญาตนะครับก็ถ้าเบื้องต้นถ้าไม่ทราบจริงๆเวลาดูก็ดูตามการจัดแบ่งราศีตามวันที่ผมพยากรณ์นั่นแหละก็อันนั้นก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับชีวิตเหนื่อยไม่มีคนจริงใจอ๋อนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเน้นความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักก็อาจจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งการจะเข้าหุ้นลงทุนอะไรกับใครคุณเสียเปรียบอยู่แล้วฉะนั้นในระยะยาวนะครับถ้าอยากจะทำธุรกิจอะไรทำคนเดียวฮะทำเล็กก็ได้นะแต่ขอให้หลีกเลี่ยงการมีหุ้นส่วนในแง่ของความรักก็เช่นเดียวกันถ้ายังไม่มีคู่ครองนะครับคู่จริงๆควรจะมีตำหนินะครับหรือว่าอยู่กันอย่างมีระยะห่างสูงวัยกับเราพอสมควรนะครับรวมไปถึงมีเชื้อสายต่างประเทศจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาว SMS ต่อมาค่ะคุณธีรยุทธ์นะคะเกิดวันที่5กันยายน2527ไม่ได้ให้เวลาเกิดมาเดี๋ยวส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนทะเบียนรถ1421 14จักรพรรดินะบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นที่1 21เป็นกำลังของดาวพระศุกร์ครับหมายถึงความมีเสน่ห์เช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่2พฤษภาคม2515เวลาเกิดนะคะตี1ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามว่าใช้กระเป๋าสตางค์สีอะไรดีแล้วก็จะได้รถไหมก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อันนี้คือขอบคุณข้อมูลชัดเจนอังคารเป็นสีได้ไหมล่ะได้นะครับและปีนี้คุณจะเด่นในเรื่องของสัมมาอาชีพด้วยนะถ้าคุณทำงานสีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับใช้ดำนะถ้าชอบจี๊ดจ๊าดหน่อยก็ม่วงก็ได้เขียวก็ดีนะฟ้าน้ำเงินพวกนี้ก็ถือว่าเด่นแต่ดีที่สุดคือดำและม่วงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรพิมล10มกราคม2534นะคะเวลาเกิด 2:30 นไม่ได้บอกวันถามความรักแล้วก็เรื่องของการงานค่ะถ้ามีคู่ครองนะครับแล้วก็ประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ผมมองว่าความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดหรือผ่านไม่ได้ก็สุดแท้แต่เนี่ยปีนี้เกณฑ์ความรักก็ไม่ได้โดดเด่นนะฮะอาจจะมีเข้ามาดีแต่อาจจะไม่ถูกใจส่วนในเรื่องของงานอันนี้เป็นห่วง
กัมมะเป็นกาลี1ปัญหาเยอะ2มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้น1อดทนในแง่ของการทำทานเสริมชะตาเน้นเด็กเล็กอนุบาลประถมวัยซื้อน้ำดื่มไปบริจาค ก็ได้หรือแม้กระทั่งทำบุญที่โรงพยาบาลเด็ก SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสัจพลนะคะเกิดวันที่11พฤศจิกายน2531เวลาเกิด4ทุ่มตรงนะคะวันศุกร์อาชีพทำอะไรดีแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์พุธกับอาทิตย์ร้อยกันสวยนะครับก็พุธก็พวกงานด้านการขายถ้าไม่อยากลงทุนเยอะก็เป็นพวกลักษณะงานขายตรงนะครับถ้าเป็นในเรื่องการลงทุนก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์อุปกรณ์สื่อสารร้านถ่ายรูปนะครับธุรกิจพวกการเป็นคนกลางในหน้านักสืบเขียนป้ายบล็อกตายางพวกนี้อีกกลุ่มรองลงมาใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยพวก IT คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าคาทองครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อสมชายค่ะดูให้แฟนค่ะดูให้แฟนนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณสมชายค่ะวันที่4ธันวาคม2511ค่ะครับเกิดกี่โมงคะ8โมงเช้าค่ะ8โมงเช้าวันอะไรเอ่ยวันพุธค่ะวันพุธนะเป็นพุธกลางวันพุธกลางวันถูกต้องครับจ้ะอยากถามอะไรให้คุณชายคะอยากถามเรื่องงานด้วยค่ะที่ผมทักเพราะว่าตอนนี้กัมมะเสียอยู่นะหมายถึงว่าเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดียังทำอยู่ใช่ไหมฮะค่ะยังทำอยู่ค่ะนะทำอะไรอยู่ครับเป็นทำงานก่อสร้างค่ะเป็นโฟร์แมนค่ะเป็นโฟร์แมนคือถ้าถามว่าอาชีพที่ทำเนี้ยโดดเด่นที่สุดเลยหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับนะก็แค่พอที่จะเลี้ยงชีพได้และปีจรเนี้ยย่าง47ฝากให้เขาระวังปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับนะระวังปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานและปีนี้เขามีเกณฑ์ชีพจรลงเท้านะครับอาจจะต้องเดินทางหรือจรมากกว่าเดิมนะก็สำคัญที่สุดในเรื่องของคำพูดให้เขาระมัดระวังให้มากๆนะครับเขาอยากเปลี่ยนงานค่ะเขาอยากมารับเหมาดูจะรุ่งไหมคะกัมมะเป็นกาลีก็ร้อนอยากจะออกนะครับรับเหมาเองเลยใช่ไหมทำก่อสร้างเองเลยใช่ไหมคือรับจากบริษัทฟังผมให้ดีนะดีจังเลยตัวอย่างดวงนี้นะครับปีนี้เกณฑ์งานมันจะบีบให้อยากเปลี่ยนหรือมีปัญหานะครับอันที่หนึ่งสองถ้าอยากจะออกมาทำเองผมแนะนำอย่างนี้ได้ไหมจริงๆในดวงเนี่ยไม่ว่าเขาเป็นโฟร์แมนนะครับหรือออกมาทำรับเหมาเองอะนะก็จะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเขาทำเป็นลักษณะการกินหัวคิวได้ไหมอะไรคะเหมือนกับเป็นคนกลางอ่ะแล้วหักเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับหักเปอร์เซ็นต์คือหมายถึงว่าที่เขาว่าจะทำคือเขาจะรับต่อจากบริษัทเป็นตารางเมตรละเป็นคิวละอะไรอย่างเงี้ยคะคืออย่างที่ผมเรียนไงถ้าออกมาทำเองกับเป็นโฟร์แมนก็ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในดวงที่เด่นกว่าเหมือนกับเป็นคนกลางและกินส่วนต่างพวกนี้สมมุติเขามีประสบการณ์อยู่ในแวดวงธุรกิจนี้นะรู้จักลูกค้าผู้ว่าจ้างก็รับงานแล้วก็ไปสับงานจ้างคนอื่นต่ออย่างเงี้ยโอเคนะนึกภาพออกไหมฮะก็คือเหมือนกับเป็นคนกลางและกินเปอร์เซ็นต์อ่ะหักหัวคิวอย่างเงี้ยได้แต่นี่ไม่ต้องไปทำเองใช่เพราะความจริงโฟร์แมนที่ทำก็ไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าถูกไหมอันนี้ผมพูดตรงๆค่ะทำมานานเดือนยังไม่ไปไหนเลยค่ะเมื่อคุณออกมาทำเองมันก็เหมือนเดิมนึกออกไหมฮะถ้าเป็นผมนะแล้วราคาขายแล้วค่ะอาจารย์ถ้าเป็นผมนะขออนุญาตถ้าเป็นผมนะผมจะยังไม่ออกจากงานประจำและผมจะหาจ็อบพิเศษทำในลักษณะของการเป็นคนกลางและกินหัวคิวเพราะเรามีประสบการณ์เรารู้ลูกค้าเรารู้ผู้ว่าจ้างอันนี้ทำคู่ขนานแต่ถ้าเกิดอยากจะค้าขายเลยโดยตรงเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำเลยแหละในปัจจุบันก็เกี่ยวข้องกับพวกตำรับตำราหนังสือหนังหาศูนย์ถ่ายเอกสารอะไรพวกนี้สำคัญคือเขาถนัดหรือเปล่านะครับฉะนั้นอดทนนะอาชีพที่รุ่งได้เหรอคะใช่ๆให้เขาอดทนก่อนนะครับหรือว่าถ้าเขาเป็นเซลล์ได้ไหมเซลล์ขายวัสดุก่อสร้างพอได้ไหมล่ะไม่น่าจะได้ค่ะคือส่วนนั้นนะคะหนู
ก็บอกให้รอไปก่อนคือก็ไม่ฟังนะคะปีนี้เกณฑ์งานไม่ดีไม่เชียร์ให้ลงทุนซะด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ฝากให้เขาไปให้เขาไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปบริจาคเงินเรื่องทุนการศึกษานะครับค่ะแล้วบอกเขาอดทนนะอย่าให้ออกค่ะแล้วลูกเหรอคะลูกพอที่จะเป็นที่พึ่งได้ไหมคะลูกคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะหนูเหรอดวงที่ดูอยู่นี่เหรอคะอาจจะดูผ่านคุณสามีก็ได้อย่างนี้นะลูกของคุณทั้งสองคนน่ะจริงๆผมใช้คำว่าเขาก็เอาตัวรอดได้แต่เขาจะดื้อรั้นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากซะหน่อยนะครับทั้งสองคนเลยก็จริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยอนาคตมีอาจจะอยู่ไกลคุณพ่อคุณแม่หน่อยนะครับจ้ะแต่โดยรวมเขาตัวรอดได้ไม่ได้ค่ะมันไม่ตรงวันหนูเคยโทรไปแล้วค่ะดูไม่ได้จ้ะไม่เป็นไรแต่บอกแฟนเนี่ยของแฟนเนี่ยตรงแน่นอนมีปัญหาเรื่องงานอยู่นะครับบอกเขาให้อดทนแล้วถ้าเผื่ออยากมาค้าขายนี่ไม่รุ่งเลยใช่ไหมคะพวกของกินพวกตามเลขตลาดนัดอะไรเงี้ยของกินมีเงื่อนไขนิดนึงถ้าอยู่ในตลาดนัดไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่พอได้นะครับแต่ว่าให้เน้นคุณจะขายเป็นพวกเครื่องดองของเมาควบคู่กันก็ได้นะแต่จะอย่าอยู่ติดถนนใหญ่และอาหารการกินถ้ามีกลิ่นอายต่างประเทศด้วยจะยิ่งสมรูปพอได้แล้วรถเล่นะคะอะไรนะครับถ้าเป็นเล่จอนเป็นพวกรถเล่ไปเรื่อยๆอะคะเหมือนรถเข็นอริมี2อย่างต้องควบคุมเองกับมีการจอนก็ได้เช่นเดียวกันสมรูปค่ะนะแต่ว่าถ้าเล่ก็ขอให้เล่เข้าตามตรอกซอกซอยด้วยอย่าเกาะติดแต่ถนนใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวค่ะแล้วเขานี่จะได้อยู่กับหนูไหมคะอนาคตจะได้แยกไหมคะแฟนหนูนี่ค่ะก็ช่วงที่ต้องประคับประคองระมัดระวังคือย่าง48ก็คือตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีนี้จนถึงปลายปีหน้าค่ะจ้ะโอเคนะบอกเขาอดทนไปทำบุญเสริมเรื่องทุนการศึกษานะครับค่ะขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสุวพัฒน์ไปแล้วคุณอ้วน26เมษายน2522นะเวลาเกิดเที่ยงคืน50นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีความรักการเงินแล้วก็อาชีพทำอะไรดีก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาจันทร์สวยสุดจันทร์ซักรีดครับขายเครื่องดื่มครับผลิตน้ำแข็งครับเกี่ยวกับเด็กๆครับเนอร์เซอรี่พวกนี้เด็กอ่อนนะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็ทำพวกขายอาหารทะเลขายของทะเลไม่ต้องทำเป็นอาหารก็ได้นะขายพวกขายปลากุ้งหอยปูปลาก็ว่ากันนะครับ อีกอันนึงถ้าเป็นขนาดใหญ่เลยก็ต้นทางทำธุรกิจเรื่องของประมงหรือว่าทำพวกชิปปิ้งนำเข้าส่งออกอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดแต่ถ้าเกิดจะเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็พวกงานประจำรีเซพชันพวกแอร์สจ๊วตพวกนี้ในความหมายเป็นแบบนั้นนะครับส่วนความรักคู่ครองตอนนี้ย่าง36นะถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นนะครับถ้ายังโสดอยู่ปีนี้ก็มีโอกาสจะได้เจอแล้วก็จะเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทะเบียนรถ8222เป็นคู่หนี้สินฮะคู่หน้าคู่หลังเป็นคู่เสน่ห์ไม่เป็นไรใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณอังคณานะคะถามในเรื่องของการเงิน29สิงหาคม2521 11 นาฬิกาณวันอังคารทั้งชื่อทั้งการเงินเลยมันจะต่อเนื่องนะครับการเงินของจริงจะมาในช่วงย่าง38อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับหลังวันเกิดไปถวายของมีคมแล้วไปทำฟันขูดหินปูนด้วยระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับชื่อคุณอังคณาอังคณาอันนี้แหละไม่ผ่านละชื่อมีผลเยอะนะครับของคุณเนี่ยติดกาลกินีถึง2ตำแหน่งก็ควรเป็นสุภาพสตรีให้ใช้วรรคพฤหัสครับเริ่มด้วยบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมภาวมอม้านะครับหลีกเลี่ยงวักจันก็คือตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูจ้ะทะเบียนรถ8083ค่ะเรื่องของอารมณ์นะคู่หลังเป็นคู่ทัดลมโป้งป้างหน่อยนะครับแล้วก็คู่หน้าเนี่ยก็อย่างที่เรียนเนี่ยให้ระวังสิ่งเร้นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัย
อันนี้ชนะพระพุทธมนต์8ที่เลข8แล้วก็เลข0ส่วนบ้าน116ค่ะอันนี้ผ่านนะครับ16โสรสมหามงคลฮะเลข1ชื่อเสียงเกียรติยศถ่ายอาทิตย์ SMS ต่อมาค่ะคุณหนูนะคะเลขบ้าน133แข็งเกินนะครับระวังอาจจะมีความรักมากเกินพอดีก็ได้อีกหนึ่งความหมายนะครับอันนี้ใช้ตรงคำเปลวแท้ปิดคู่หลังครับเบอร์โทรศัพท์34 3 เก่งทำ4เก่งคิดเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติส่วนทะเบียนรถ7613เจ้าคนในคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการมีโอกาสนะครับก็เพราะเป็นมหาอุดแต่ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูครับทำอะไรอาจจะติดขัดโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องความรักอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7นะส่วนความรักเดี๋ยวส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้และระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะ